ปิดฉากรักถึง8ปีนะคะสำหรับกรีนธันวาคู่นี้ต้องบอกว่าหลายคนพูดว่าเสียดายมากจริงๆก่อนหน้านี้ที่เขาอินเลิฟกันเนี่ยเราก็เชียร์อยากจะให้แต่งงานกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันใช่ครับแต่ว่าล่าสุดครับทั้งคู่เนี่ยได้โพสต์ภาพข้อความเดียวกันครับผ่านทาง Instagram นะฮะมีใจความสรุปมาให้ครับบอกเรา2คนนะใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานและคิดว่าจะทำยังไงเราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเราขอออกไปค้นหาความฝันเป้าหมายของตนเองอยากเดินตามเส้นทางของเราเองเราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับเราก็เลยตกลงกันว่าเราขอลดสถานะเป็นเพื่อนเป็นคนที่หวังดีต่อกันและกันนะครับแล้วก็ยังคงรักและให้กำลังใจในทุกๆสถานการณ์ขอบคุณความรักที่ทำให้เราเติบโตฝั่งของธันวาก็เช่นเดียวกันนะฮะได้มีการโพสต์ในข้อความที่คล้ายๆกันครับคือการจบครั้งนี้เนี่ยมาจากการตัดสินใจของคนทั้งคู่